สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่16ธันวาคมนะครับก็ไม่เช้าสิยังมืดตึ๊บอยู่เลยยังไม่เช้าก็นี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมแบบหยิบกล้องขึ้นมาตั้งแล้วก็คุยกับกล้องแบบนี้นะปกติส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ทำแบบนี้หรอกก็ปกติส่วนใหญ่ผมก็จะไปกับนุ๊กไปเที่ยวกับนุ๊กแล้วก็จะไปถ่ายนุ๊กเก็บเอามาตัดเอาไปดูกันเองแต่ตอนนี้นุ๊กเขาไม่อยู่แล้วไงเขาไปอยู่ข้างบนนู้นเขาคอยดูผมอยู่แล้วมั้งเป็นที่ที่นุ๊กอยากไปคือเราตั้งใจว่าจะไปด้วยกันช่วงเนี้ยแหละช่วงที่ผมไปเนี้ยแหละเราตั้งใจว่าจะไปภูเก็ตด้วยกันนุ๊กอยากไปภูเก็ตมากมากก็เดี๋ยวเราก็จะไปด้วยกันถ้านุ๊กยังอยู่ยังวนเวียนอยู่ผมก็จะพาเขาไปจะไปในที่ที่เขาอยากไปจะทำในสิ่งที่เขาชอบทำโอเคฮะเจอกันภูเก็ต Let's goที่หนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆสนามบินมันเป็นที่เที่ยวมันไม่ใช่ที่เที่ยวเว้ยมันเป็นแบบที่ที่มันแบบถ่ายรูปกับเครื่องบินใกล้ๆอ่ะก็จะไปดีไหมวะหรือว่าจะไปหาที่พักก่อนดีวะเอาดีวะอ่ะผมลืมบอกไปนะครับผมมีเวลาอยู่ภูเก็ต3วัน2คืนนะครับก็วันแรกอ่ะผมจะมีแพลนของผมอยู่คือเสิร์ชใน Google มั่วๆครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตก็มีแพลนอยู่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้สักกี่ที่นะก็แต่ว่าผมจะเน้นดูพระอาทิตย์ตกว่าที่ไหนมันสวยที่สุดก็จะไปที่นั่นตอนสุดท้ายก็จะไปตามลิสต์นะครับก็เอาไงดีไปที่แรกก่อนแล้วกันที่แรกของผมที่ผมดูไว้มันใกล้สุดคือที่นี่ครับหาดไม้ขาวคือไปถ่ายกับเครื่องบินอะไปไหมไปดิลุย let's go ถึงแล้วนะแต่ว่าที่นี่เป็นประเทศอะไรวะเนี่ยเนี่ยมาแล้วลำหนึ่งมาแล้วลำหนึ่งThank you.
ครับหาดไม้ขาวคือตอนกูตั้งกล้องเว้ยคือเครื่องบินมันไม่ได้มาบ่อยๆใช่ไหมพอจะกดเว้ยฝรั่งแม่งให้ผมไปถ่ายรูปให้ไอ้เหี้ยแม่งดึงผมไปถ่ายรูปให้มันกับแฟนมันไอ้เหี้ยกูรอมาตั้งนานแต่รอเครื่องบินกว่าจะมาต้องมาถ่ายรูปให้มันแล้วกูก็ต้องมานั่งรอเครื่องบินมาอีกรอบนึงเหี้ยอย่างร้อนแล้วคนอย่างเยอะคนอย่างเยอะถ่ายวีโอมาแม่งติดคนบาทเลยวีโอแม่งลบคนยังไงก็ไม่รู้ดิแต่รูปแบบแม่งเหมยตูแม่งลบได้ใช่ไหมแต่วีโอแม่งลบไม่ได้ไงคนบาทโอเคเดี๋ยวกลับไปที่รถก่อนครับโคตรร้อนเลยที่เที่ยวที่ชายหาดที่มันสวยๆจริงๆอ่ะคือมันอยู่สุดมุมไปเลยเว้ยแม่งคือแม่งต้องเดินทางแบบเป็นชั่วโมงอ่ะพวกหาดกระลิ่มหาดผาหินดำพวกอยู่โซนโน้นมันไกลแหลมกระทิงอะไรเงี้ยมันอยู่สุดมุมของภูเก็ตใช่ไหมจริงๆถ้าเราหาห้องพักในเมืองเราจะไปผาหินดำแล้วกลับมาพักผมว่าเปลืองน้ำมันผมมั่วแล้วกันผมอยากไปที่นี่หาดกะลิ่มอ่ะชั่วโมง5นาทีโอเคงั้นเราไปหาดกะลิ่มแล้วก็ไปแถวๆนู้นเพราะว่าที่ชายหาดแถวนู้นสวยเยอะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องห้องพักก็ช่างแม่งหาแถวนั้นแหละที่พักก็ช่างแม่งน้อยเราก็ได้มั้งไอ้สัสก็โอเคไปหาดกะลิ่มดีกว่าครับ Let's go ไปไปเลยอ่ะแต่ว่ามาเจอหาดสุรินทร์ก่อนก็เลยเข้ามาโฉบให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงเนาะก็วิวแบบคนเยอะไปหรือเปล่าเออฝรั่งขับรถเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเหี้ยรถกูป้ายแดงไอ้สัสมันฟีลเหมือนแบบคนมันเยอะไปอ่ะไม่เอาที่จอดแป๊บครับ타오르는우리애벌시가꺼지지않도록너의사랑을계속내게줘 yeah shining through the dark a little fire in my heart 우리둘만존재맞지못하게ใช่ไหมเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้เห็นขับรถมาเห็นฝรั่งสองคนเดินข้างอันนี้ใช่ไหมข้างริมทะเลตรงข้างบนข้างบนถนนเนี่ยแหละคือมันสวยเว้ยก็เลยแบบไอ้เฮียจะจอดดีไม่จอดดีวะก็ปัญหาที่จอดยากในรถยนต์อ่ะก็คือมาแอบจอดข้างรถตู้นี้ใช่ไหมพอไปเดินมาถึงจุดนั้นว่าจะไปถ่ายคือมันคือจุดเดียวกับที่ไปดูใน YouTube เว้ยหาดอะไรนะกะลิ่มอ่ะคือมันมีทางลงอ่ะมันคือสวยมากถ้าคือแบบว่าถ้าไม่ได้แวะเมื่อกี้คือไม่รู้นะว่ามันคือจุดเนี่ยคือเดี๋ยวนี้จะไปยูเทิร์นแล้วก็จะกลับไปจอดตรงนั้นโคตรโชคดีเลยสวยมากเลยเดี๋ยวไปหาที่ยูเทิร์นแล้วก็เดี๋ยววนกลับมาจอดตรงนู้นป่ะนี่เว้ยที่บอกทางแม่งโคตรลึกลับเลยจะดูดิโอ้สวยอ่ะตรงนี้โอ้ย
โอ้ยโหเยี่ยมอย่างสวยคือถ้าเมื่อกี้แบบไม่จอดลงมาดูนะคือแบบไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เลยไปเลยถ้าไปยืนเท่ๆตรงหินเนี่ยแม่งจะโอ้เท줄다웃어걸친것하나없어도 yeah. 말이통하지않아도โอเคครับคอมพีทไปหลายที่แล้วแล้วก็ที่ต่อไปของเรานะฮะที่นี่ครับน่าจะต้องเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาด้วยนั่นก็คือนี่ครับผาหินดำมันเป็นจุดชมวิวที่สูงดูจากรีวิวใน YouTube นะอีกนี่ฮะ18กิโล40นาทีตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วคือเชื่อไหมผมลงเครื่องมายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่าแบบหาที่พักอะไรลืมแม่งทุกอย่างเลยคือแบบคือกูจะไปตามลิสต์ที่กูลิสต์ไว้ตลอดเลยแล้วแบบอ่ะ18กิโล40นาทีโอเคไปกันเลยครับผาหินดำ Let's goได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยคือเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้ขับรถขึ้นไปแล้วใช่ไหมผาหินดำอ่ะมันอีกไม่กี่มันกิโลนิดๆเองอ่ะแต่คือแบบทางแม่งคือแบบคือเข้าไปแล้วแบบกูไม่ไปดีกว่ากลัวรถพังอ่ะคือแบบแม่งทางอย่างเหี้ยเลยอ่ะโหถ้าเดินขึ้นไปเองนี่จะไหวไหมวะฝุ่นแม่งก็เยอะไม่รู้ไกลแค่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยความแล้วมั้งไม่รู้ไกลแค่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้คนนั้นบอก2กิโลอีกคนบอก3กิโลกว่าไอ้เหี้ยกี่กิโลแน่วะแม่งไม่มีคนเดินเป็นเพื่อนกูเลยอะทุกคนแม่งเช่ารถกันหมดเลยเหรอคือเดินมาประมาณ 15-20 นาทีแล้วคือเดินแบบไม่หยุดเลยนะยังไม่ถึงเลยว่ะได้ที่พักแล้ว
วยสวยสัตว สูงดีแล้วก็เห็นกังหันลมด้วยจริงๆผมจะไปกังหันลมด้วยนะแต่ว่ามันเย็นแล้วไงก็เลยมาที่นี่ก่อนข้าวยังไม่ได้กินเลยน้ำผมก็ทำหายไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนซื้อน้ำมาน้ำหายเฮียสุดๆอะสุดๆจริงๆเดินลงเขามารู้เลยว่าหิวข้าวชิบหายคือใจแม่งจะไปเที่ยวอย่างเดียวอ่ะแล้วนี่คือที่พักก็ยังไม่มีเลยนะแล้วกูจะไปหาที่พักก่อนหรือจะไปแหลมพรหมเทพเลยดีมั้ยเนี่ยจะไปหาที่พักก่อนหรือจะไปแหลมพรหมเทพเลยดีมั้ยไปไหนดีวะโอเคครับถึงแล้วครับแหลมพรหมเทพคือโอ้วันนี้ได้หลายที่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงแบบคือแบบแวะเหมือนพรุ่งนี้กลับแล้วอ่ะคือหลายที่มากเนี่ยถึงแล้วครับก็ต้องเดินไปอีกเดินอีกแล้วคนก็จะจอดรถแล้วก็เดินลงไปน่าจะเดินไม่ไกลมากโอเคป่ะไปเลยก็ได้ครับ5:30แล้วป่ะThank you.
คสวัสดีครับเช้าที่2ก็เช็คเอาท์จากที่พักออกมาแล้วนะก็จริงๆถ่ายคลิปไว้แหละตอนเข้าไปแต่ว่าไม่น่าเอาลงอ่ะเพราะว่าพอเข้าห้องไปแม่งแปลกๆเว้ยแม่งรู้สึกแปลกๆก็เลยไอ้เหี้ยเมื่อคืนก็หาเบียร์กินแบบให้แม่งเมาแล้วก็เดินเล่นแล้วก็กลับมากินเบียร์เพื่อจะเข้าไปนอนให้มันหลับให้แบบไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรน่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหลับล้าแล้วก็เมาหลับโอเควันนี้จริงๆเหลือไม่กี่ที่ละที่เราจะไปอ่ะเมื่อวานเก็บไปเกือบหมดแล้วก็นี่ฮะจุดที่เหลืออยู่ที่แรกของวันนี้นะครับก็คือจุดชมวิวกังหันลมก็คือแถวแหลมพรมเทพเพิ่งจอดมาจากแหลมพรมเทพเมื่อวานก็เลยต้องเข้าไปละเมื่อคืนผมไปพักในเมืองมาจุดกังหันลมก็จะเป็นกังหันลมแบบนี้มั้งนี่ไม่รู้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วที่พักก็เหี้ยอีกแล้วเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะไปเที่ยวก่อนแล้วกันใช้ชีวิตแบบตื่นมาเที่ยวแม่งมีความสุขดีเนาะแต่ความจริงแม่งทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกโอเคไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยดีกว่าครับไปTogether forever, night we spend so long until you're asleep on my lip. Cause ป้าขายน้ำบอกว่ามันคือหาดมนุ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาดมนุ้ยต ที่สุดท้ายในลิสต์ที่ผมลิสต์ไว้ในโทรศัพท์นะที่จะไปที่สุดท้ายมันก็คือที่ไหนวะถ้าที่นี่หมดแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะว่า
ไปมาหมดแล้วที่สุดท้ายของผมคือนี่ครับแหลมกระทิงไม่รู้ทั้งหมดถ้าไปนี่เสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วก็ถ้าไปนี่เสร็จเดี๋ยวไปหาห้องพักดีกว่าโอเคครับที่สุดท้ายแหลมกระทิง Let's go You got itไม่รู้มันขึ้นทางไหนโอเคฮะเราจอดรถเรียบร้อยนะฮะที่จอดรถยากมากผมไปจอดอยู่ข้างบนนู่นไม่รู้มันขึ้นทางไหนเมื่อกี้ถามป้าที่ขับมาป้าบอกก็จอดรถตรงนี้น่าจะเข้าตรงนู้นไอ้เหี้ยมันใช่ทางเข้าที่ไหนล่ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดชมวิวแหลมมาทิ้งไปทางไหนนี่น่าจะไปทางนี้เพราะว่าเห็นมีคนไปทางนี้อยู่แต่ว่าคือป้าให้ผมไปอย่างเงี้ยอย่าไม่ไปได้เหรออะไรไม่ใช่ดิป้าไม่ใช่ดิป้าโอเคเดี๋ยวผมไปทางนี้แล้วกันเดินไปเรื่อยน่าจะไกลอยู่โอเคครับจุดสุดท้ายไป Let's goเดินเลาะโขดหินนี่แหละใช่ไหมไกลนะไม่เคยเดินหินแบบไกลๆแบบนี้เขาเป็นผู้หญิงนะไม่น่าไหวหินแบบดีนะใส่รองเท้าใบตรงนี้ต้องเหยียบหินดีๆเว้ยไม่งั้นแม่งเดินไปนี่เจ็บเลยขึ้นตรงนู้นด้วยแต่กลัวบุกเบิกใหม่ไม่ค่อยชอบตามใครต้องเดินขึ้นไปข้างบนเหรอครับใช่ครับใหญ่ครับผมไกลไหมอ่ะก็ไกลครับไกลเหรอครับผมโอ้โหโอเคขอบคุณครับครับผมคื
ือลายแม่งมองไม่ค่อยออกเลยว่าเป็นลายทางเดินโอ้ยเชี่ยนี่เหรอโอ้เคเคจัดเคนี้ทางทางนี้ทางไปอย่างนี้เหรอคือต้องขึ้นให้สูงอ่ะใช่ไหมโอ้ my god ดูทางไงโอ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่มีรอยทางเดินวอด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 เคลียร์มีรอยทางเดินก็น่าจะเป็นทางนี้แหละว่าแม่งคือล่วงไปก็หินแล้วก็ล่วงน้ำอันนี้มันไปไหนเนี่ยจริงๆต้องแบบดูรีวิวมากกว่านี้นะไปยังไงเนี่ย What the fuck Keep on trying You got it I believe in youตายขึ้นมาเนี่ยกิ้งขึ้นมาเนี่ยคือทางมันลายมันมั่วๆคือเนี่ยผมตายขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ถึงข้างบนแล้วมันชันมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็3โมงกว่าแล้วถ้ามาดูพระอาทิตย์ตกผมว่าไม่ถึงอ่ะพระอาทิตย์ตกก่อนไม่ได้ทันได้ดูหรอกเมื่อกี้ขึ้นมาทางไหนเนี่ยทางนี้ล้อมาเนี่ยล้อคือล้อหินอ่ะพอได้อยู่นะแต่ว่าพอขึ้นมาข้างบนอ่ะมันชันแล้วมันลื่นเกียร์ผมลื่นโอเคจะนั่งแป๊บนึงว่าจะเดินกลับแล้วตรงนี้ก็สวยแล้วนู่นนู่นต้องหาลมที่เราไปมาThank you.
สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่18ธันวาคมไม่เช้าสิยังไม่เช้าตอนนี้ก็ 5:30 นะครับก็ปกติคนมาทะเลส่วนใหญ่ก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าผมอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะก็เลยมารอแต่เช้ามืดตอนนี้อยู่ที่นี่ฮะที่เดิมตั้งแต่ตอนแรกหาดไม้ขาวที่แรกที่เรามาก็ไม่รู้ดิตอนเช้าผมตื่นไปใส่บาตรตอนเช้าทุกวันอยู่แล้วก็มันตื่นเช้าปกติอยู่แล้วไงก็เลยอันนี้ผมก็ซื้อของมาใส่บาตรแล้วว่าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะใส่บาตรที่วัดข้างๆนี่ฮะมืดยังมืดอยู่เลยไม่มีคนเลยไม่มีใครเขาบ้ามาแล้วครับมีรถผมจอดอยู่คันเดียวมีแต่หมามีหมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเราอ่ะฮะก็ยังมีหมามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกับผมวันนี้ผมก็จะกลับแล้วนะก็มาภูเก็ตครั้งแรกก็มันไม่ได้เหงาเว้ยแต่มันแค่รู้สึกคิดถึงคนคนหนึ่งที่แบบเคยมาด้วยกันอ่ะคนคนหนึ่งที่แบบเคยใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะเคยอยู่ด้วยกันเคยนอนพร้อมกันตื่นพร้อมกันมันแค่นึกถึงเขาเว้ยไปเที่ยวคนเดียวมันไม่ได้เหงาแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบไปไหนคนเดียวไม่ได้อ่อนแอทำอะไรเองไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะแต่ว่าแค่แบบเราเคยใช้ชีวิตอยู่กับใครคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราต้องมาแบบอยู่คนเดียวไปไหนคนเดียวดู GPS คนเดียวมันเป็นแบบนั้นมากกว่าJust like a star I stay up for long While everything has changed Just cannot help but stay Just like a star Don't even see myself at all It's hard to be explained I wanna break away